วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เรียกชั่นภาพยนตร์ไทยบ้างคืนยุติธรรมนี่ผมไม่ได้เว้นวรรคผิดนะเขาจะเขียนคืนยุติแล้วก็ขีดธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชื่อที่มีการเขียนเว้นวรรคเน้นๆชัดเจนอย่างเงี้ยเขาน่าจะเล่นกับเรื่องพวกนี้แหละเรื่องการคืนยุติธรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์นะเดี๋ยวก็จะมาเราจะมาดูพร้อมกันแต่เกริ่นก่อนแต่หนึ่งอย่างถ้าใครเดินผ่านโรงภาพยนตร์และเห็นใบปิดของคืนยุติธรรมเนี่ยจะเห็นว่าตัวนักแสดงนำเนี่ยคือคุณก๊อตผมพูดหลายครั้งเลยไม่ว่าจะทางคลิปหรือจากเวลาเจอแฟนๆจริงๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าดาราไทยอีกหนึ่งคนที่ผมอยากเห็นเขาเล่นหนังแบบดีๆสักเรื่องเล่นภาพยนตร์แบบเข้มข้นเข้มข้นสักเรื่องนึงอ่ะคือคุณก๊อตนี่แหละคุณก๊อตเป็นดาราไทยอีกหนึ่งคนที่ผมว่าเขามีสแวกส่วนตัวที่โอเคเขาเป็นคนที่เล่นใหญ่อร่อยมากอ่ะเรื่องพวกนี้ต้องบอกย้ำกันอีกครั้งนะว่ารสนิยมส่วนตัวมันน่าจะมีคนที่เห็นไม่เหมือนผมแน่นอนแหละซึ่งมันไม่ผิดครับไม่ผิดมันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องทัศนคติที่มันไม่ตรงกันเท่านั้นเองมุมมองที่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าคุณก๊อตเป็นคนที่เล่นใหญ่อร่อยและเป็นคนที่ถ้าเขาได้บทดีๆเขาจะมีวิธีของเขาอ่ะในการดึงอารมณ์ออกมาแล้วแบบเออไอ้ที่มันโอเคแล้วมันดูค่อนข้างที่จะถึงน้ำถึงเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดมากละดูเลยดีกว่าว่าคืนยุติธรรมเนี่ยคือยังไงเรามาดูกัน3 2 1 play ทุกวันเราพบเจอแต่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่ากฎหมายมันสามารถจัดการทุกปัญหาได้หรสังคมเราไม่ได้ต้องการคนดีหรอกนะหมอเราแค่ต้องการคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างตอนกลางคืนที่เขาหลับผมจะออกมาพิพากษาพวกการเตียนที่เกาะกินสังคมของเราอยู่ในพวกระยำที่ไม่มีใครคิดจะจัดการกับพวกมันหมออยากรู้ความจริงจากปากคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถูกฆ่าตายฆาตกรตัวจริงไม่เคยถูกจับส่วนผมถูกกล่าวหาว่าฆ่าเมียตัวเองมีความอยากเป็นโจ๊กเกอร์ป่ะเนี่ยไอ้สัสเหมือนแบบเหมือนแบบตอนที่ช่างตัดนั่งตัดอยู่คือเพิ่งดูโจ๊กเกอร์จบอะมีซีเต้นด้วยมีซีปักกิ้งเต้นด้วยเหมือนแบบช่างตัดเพิ่งดูโจ๊กเกอร์มาแล้วอินแล้วตัดโจ๊กเกอร์ใส่ในนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วโทนสีแม่งบางเฟรมมันใกล้ด้วยใกล้เคียงด้วยมันสมควรต้องใช้สิ่งที่มันทำลงไปคิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอยู่ในสังคมเราจริงๆนี่เขาเล่นซีนอารมณ์ดีนะเว้ยคุณก๊อตอ่ะเป็นนักแสดงคนที่ผมว่าแม่งเล่นซีนอารมณ์ดีอ่ะต้องพูดว่านักแสดงจะทำออกมาได้ดีก็ต้องควบคู่กับการกำกับและบทที่ดีด้วยนะครับการที่จะเห็นผลลัพธ์ของนักแสดงที่ดีเนี่ยมันต้องควบคู่กับการกำกับและบทที่ดีด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ส่งผลถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณก๊อตเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งเลยเว้ยผมเห็นหน้าคุณก๊อตแล้วผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงไทยอีกคนนึงที่อยากเห็นเขาแบบเล่นหนังที่เป็นภาพยนตร์เข้มข้นสักครั้งนึงเป็นภาพยนตร์ที่รับบทหนักๆหน่อยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการกำกับของผู้กำกับท่านหนึ่งชื่อคุณโน้ตเนี่ยผลงานที่ผ่านมาก็นมัสเตอินเดียส่งเกลียนไปเรียนพุทธมันเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าคือหลายๆคนคงไม่รู้จักนะครับผมเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคนที่นั่งแท่นโปรดิวเซอร์นะครับคือพี่อุ๋ยนนทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมนะดูตัวอย่างเสร็จปั๊บสามารถที่จะวางเป้าได้ไหมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะโดดเด่นที่อะไรผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้
เขาน่าจะเน้นหนักไปทางเส้นเรื่องของตัวละครที่คุณก๊อตกำลังเป็นอยู่กับสังคมที่มันก๊อตแทมอ่ะสังคมที่มันเลวทรามคนชั่วไม่ถูกทำโทษคนดีก็ต้องเอาไฟสู้ไฟเหมือนมันจะมีคำสุภาษิตที่พูดว่าถ้ามึงจะล้มจอมมารมึงอาจจะต้องกลายเป็นจอมมารซะเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะเล่นกับปมประเด็นอย่างนี้แหละแล้วเนี่ยพอพ้องกับชื่อที่เรียกว่าคืนยุติธรรมก็คือคืนความยุติธรรมสู่สังคมสู่เมืองในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วคุณก๊อตในเรื่องเนี่ยเขาก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าน้อยใจสังคมที่คนชั่วไม่ถูกทำโทษเขานี่แหละในเวลากลางคืนเนี่ยออกมาปราบเหล่าร้ายเองเหมือนคล้ายๆเป็นหนังแบบมีกลิ่นความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่บวกแอนตี้ฮีโร่หน่อยๆนะเป็นฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยณตอนเนี้ยผมให้ไว้ก่อนว่าผมกลางๆเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบเลยดีกว่านะลองดูอีกรอบเลยดีกว่ามา3 2 1 playทุกวันเราพบเจอแต่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่ากฎหมายมันสามารถจัดการทุกปัญหาได้เหรอเผลอๆอาจจะเล่นประเด็นว่าตัวละครที่คุณก๊อตเล่นเนี่ยมีความแบบประสาทหลอนหรือว่าบ้านิดๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมว่านะมีสิทธิ์ตอนกลางคืนที่เขาหลับผมจะออกมาพิพากษาพวกการเตือนที่เกาะกินสังคมของเราอยู่พูดเลยนะว่าถ้าจะมาเวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรอดูเลยคือปมของคุณก๊อตอ่ะจะแข็งแรงแค่ไหนหนังเรื่องนี้ดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยความยากอยู่ที่ปมผูกปมยังไงให้คุณก๊อตกลายเป็นแบบนี้ให้ได้อ่ะนั่นน่ะเรื่องยากฆาตกรตัวจริงไม่เคยถูกจับส่วนผมถูกกล่าวหาว่าฆ่าเมียตัวเองเนี่ยเขาพูดปมในใจของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปมหลักของหนังและสิ่งที่สำคัญเลยคือปมเนี่ยหนึ่งเลยคือต้องถึงต้องส่งเอฟเฟกต์รุนแรงกับตัวละครตัวนั้นสองมันต้องมีความสมเหตุสมผลอยู่ในระดับนึงด้วยสมเหตุสมผลภายในภาพยนตร์เรื่องนั้นภายในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับช่วยผมได้แต่คุณไม่ทำคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องแล้วปล่อยให้ผมเน่าตายอยู่ในคุกเนี่ยมาอาจจะมีอาการแบบประสาทหลอนหรือเรียกยังไงว่าบ้านิดๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรียกความยุติธรรมให้กับคุณมันสมควรต้องใช้สิ่งที่มันทำลงหนังเรื่องนี้อาจจะใช้วิธีการจบแบบดราม่าหน่อยนะอันนี้คาดเดาเลยนะอาจจะใช้วิธีการจบแบบดราม่าหน่อยแบบสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอยู่ในสังคมสุดท้ายแล้วคุณก๊อตก็สร้างความยุติธรรมให้แก่ประเทศในภาพยนตร์ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนี่เดาไปเลยนะยิงมันเลยหมออืมเนี่ยน่าจะมาเวนี้นะมาเวนี้แล้วยิ่งดูรอบ2เนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่าจังหวะตัดเหมือนโจ๊กเกอร์กันนะเพลง build up build up อะไรอย่างเงี้ยก็มีกลิ่นอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้เห็นมูดโทนทิศทางของหนังถือว่าเราได้เห็นอะไรจากภาพยนตร์เยอะพอสมควรนะเราได้เห็นปมเราได้เห็นด้วยว่าคุณก๊อตโดนมัดอย่างเงี้ยก็คืออาจจะมีอาการบ้าแหละซึ่งผมว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนและหลังบ้าผมเป็นห่วงหนังเรื่องนี้อย่างนึงคือตัวเทเลอร์เอาเนื้อหามาปล่อยเยอะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้าทุกอย่างมันเห็นในตัวอย่างแล้วนี่เนี่ยเป็นอีกอย่างนึงที่ฆ่าตัวตายทางอ้อมเมื่อตัวอย่างมันเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์เยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้เวลาเราไปดูหนังอ่ะแล้วเราเดินทางตามตัวละครนั้นตามเหตุการณ์ในภาพยนตร์ที่มันพาไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเราเห็นหมดแล้วไงเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ซ้ำสองอ่ะมันก็เกิดอาการไม่เซอร์ไพรส์เกิดอาการไม่ได้หวือหวาอารมณ์คนดูมันก็จะแบบไม่ได้ขึ้นลงเท่าที่ผู้กำกับหรือคนทำงานเขาหวังไว้ผมเป็นห่วงเพราะว่าตัวเทเลอร์ตัวเนี้ยมันประมาณ2นาทีกับ2นาทีครึ่ง2นาที25เนี่ยเห็นอะไรเยอะจนผมรู้สึกว่าเยอะเกินไปหรือเปล่านี่แอบเป็นห่วงที่เหลือคือผมก็โอเคพอจะรับได้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขาเลือกทิศทางตัวเองในระดับนึงว่าเขาจะมาเวนี้บิ้วอัพดนตรีบิ้วแบบปึ้มปึ้มปึ้ม
พึ่มพึ่มพึ่มนึกว่ามันใหญ่โตมโหฬารมาเลยเนี่ยถือว่าเป็นการมาร์กทิศทางตัวเองไว้แล้วว่าเราจะมาทิศทางนี้เราจะใหญ่โตเลยนะเราจะทอม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 เนี่ยเลยแล้วบวกกับคุณก๊อตด้วยแล้วเนี่ยคุณก๊อตเขาก็จะมีความแบบสวักเขาจะเหมือนแบบนึกภาพเราดูพี่น้อยเราดูพี่เดวิดอะเวลาเล่นซีนอารมณ์หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีความโอเวอร์อยู่ในระดับนึงแต่มันเป็นโอเวอร์ที่เรามันอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบวกรวมกันแล้วผมว่าน่าจะมาในทิศทางที่เนี่ยบิวอัพคือทุกคนดูง่ายสนุกแต่คราวเนี้ยสิ่งนึงที่น่าเป็นห่วงอย่างที่ผมบอกเลยเนื้อเรื่องเพราะว่าตอนเนี้ยปมประเด็นที่ตัวคุณก๊อตแบกที่เราเห็นในเทเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และสำคัญถ้าปมไม่แข็งแรงเสี่ยงอีกแล้วไอ้ผลลัพธ์ตรงนั้นน่ะสุดท้ายถ้าจบหรือดำเนินเรื่องไปสักพักเนี่ยถ้ามันมีจุดให้ภาพยนตร์ถีบเราออกหรือมันมีจุดให้เราแม่งอารมณ์มันถูกถอดออกจากภาพยนตร์แม้แต่นิดเดียวสำหรับผมเรื่องนี้มีสิทธิ์กล่อยได้มีสิทธิ์กล่อยได้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงใครมีความรู้สึกอย่างไรครับลองคอมเมนต์ดูสำหรับผมตอนนี้แม่งเฉยมากเฉยมากจริงๆเฉยมากกับคืนยุติธรรมนะครับเฉยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคอมเมนต์ดูครับว่าใครมีความเห็นอย่างไรรู้สึกชอบไม่ชอบกับคืนยุติธรรมในเทเลอร์ตัวนี้นะครับก็ลองดูยังไงซะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมหนอนหนังก็จะมีสามารถติดตามผมได้ทาง2ช่องทางก็คือทางเพจ Facebook และ Channel YouTube หนอนหนังเซิร์ชว่าหนอนหนังเลยส่วนคลิปเนี่ยก็จะอัพโหลดให้ทาง2ช่องทางและผมก็สามารถไปดูได้จากทาง Facebook ก็ได้ดูจากทาง YouTube ก็ได้ได้2ช่องทางเลยครับผมเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังพยายามนะครับพยายามปรับปรุงข้อเสียอย่างนึงคือเวลาผมแจกหรือเวลาผมทำกิจกรรมอะไรเนี่ยผมจะเน้นเล่นกิจกรรมใน Facebook เดี๋ยวผมจะหาคือผมต้องสารภาพอย่างนึงคือผมใช้งานตัวคอมมูนิตี้ของ YouTube ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่กำลังศึกษาอยู่ครับกำลังศึกษากำลังจะทำให้เวลาแจกของหรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยทำให้คนที่ดูทั้ง YouTube และ Facebookสามารถเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้เท่าเทียมกันนะครับผมกำลังปรับปรุงอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับปรุงต้นปีมาแล้ว1เดือนก็ค่อนข้างที่จะเห็นอะไรปรับเปลี่ยนมาไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยครับฝากด้วยก่อนจากกันไป1อย่างภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ว่าจะเหี้ยจะดีจะปัดยาอาร์ตเฮ้าส์หรือไม่อาจจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ได้แต่มี1อย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆทำเหมือนกันคือทำมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครไปดูครับไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันสนุกหรือเปล่ามันทำมาเพื่อคุณไหมหรือศัพท์ที่ผมพูดไว้ส่วนตัวบ่อยๆว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนะคือยุติธรรมนะตอนนี้เหมือนจะไม่คุยกับผมว่าเหมือนยืนคุยคนเดียวแล้วผมมาดูเขาคุยยืนคุยคนเดียวอะไรเงี้ยลองดูไม่แน่ไปดูหนังอาจจะชอบมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ